ที่นี้มีกี่คนครับที่มีเงินมากมายแต่ไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วก็มีความทุกข์กับการต้องเก็บเงินเอาไว้มากมายแต่ไม่กล้าตัดสินใจที่จะใช้เงินในที่นี้มีกี่คนครับที่ไม่มีเงินมากมายแล้วก็ไม่มีเงินเก็บด้วยแล้วก็ไม่มีการวางแผนทางการเงินครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่ล้มเหลวครับปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือรู้จักการบริหารการใช้เงินนั่นเองครับวันนี้ผมตูเตอร์นพลจะมานำเสนอทุกท่านให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการเงินซึ่งเราเรียกทฤษฎีนี้ว่า six jars นะครับ six jars ก็คือบริหาร account บัญชีแบ่งเป็น6ส่วนนะครับคนที่คิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นมาก็คือ T Harv Eker นะครับ T Harv Eker เป็นใคร T Harv Eker ก็คือเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จมากอยู่คนหนึ่งซึ่งเขียนหนังสือลงในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับแล้วก็หนังสือที่เขาประสบความสำเร็จมากที่สุดอันหนึ่งก็คือ The Secret of Millionaire Mind นะครับหรือถ้าเป็นแปลเป็นไทยหนังสือสมองเงินล้านนั่นเองครับซึ่งหลักการเนี่ยได้รับการยอมรับเป็นที่กล่าวขานกันทั่วโลกนะในวันปัจจุบันนี้เลยครับซึ่งทุกท่านถ้าได้ฟังตูเตอร์นพลนำมาเสนอในวันนี้แล้วถ้าถูกใจก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้ตั้งแต่วันนี้ได้เลยครับแล้วท่านจะมีอิสรภาพทางการเงินครับอย่างที่หนึ่งคือสิ่งที่เป็นรายจ่ายที่ต้องจำเป็นในการดำรงชีวิตไม่ใช่เป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับค่ากินอยู่ค่าเดินทางค่าผ่อนส่งอะไรทั้งหลายที่มันเป็นฟิกคอสนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจำเป็นเลยตรงนี้เราให้น้ำหนักเลยคือ 55% ของรายได้ทั้งหมดที่ได้รับมาครับในส่วนที่สองนะครับเป็นรายได้ที่เก็บเอาไว้ในระยะยาวเขาเรียกว่าlong term account นะครับซึ่งตรงนี้บางคนจะบอกว่ามันเป็นรายได้ที่เก็บไว้ในช่วงของการเกษียณก็ได้นะครับซึ่งกรณีเนี้ยจะเก็บ 10% ของรายได้ทั้งหมดเป็นเงินที่ใช้ในยามที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินครับฝรั่งเขาเรียกว่า rainy day fund นะครับหรือว่า RDF นั่นเองที่บ้านซื้อรถก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น long term saving for spending account ส่วนที่3ครับเป็น play account เป็นส่วนเงินที่ใช้ตามใจตัวเองหรือใช้ตามอำเภอใจนั่นเองนะฮะซึ่งมันคือ 10% ของรายได้ที่เราได้มาครับตรงนี้ใช้แบบฟุ่มเฟือยเลยครับ 10% เป็นการให้รางวัลตัวเองไปกินของหรูๆไปเที่ยวที่แบบดีๆไปเที่ยวต่างประเทศพาครอบครัวไปเจอแบบดีๆในยามว่างนะครับก็ต้องใช้เงินเยอะหน่อยหรือจะเป็นการแบบซื้อของขวัญให้ตัวเองก็ได้อยากได้ของเล่นอยากได้ซื้ออะไรให้แบบคนที่เรารักก็ได้นะครับอันนี้แบบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปเลย 10% ครับตรงนี้ช่วยอะไรได้บ้างช่วยให้คนที่แบบเก็บเงินเยอะๆแต่ไม่มีแผนในการใช้เงินบางทีมันทุกข์ใจนะไม่ได้ใช้อ่ะเก็บอย่างเดียวมีตังค์เยอะแบบไม่ได้ใช้ตรงนี้ให้ใช้ได้บ้าง 10% ของรายได้ที่ได้มานะครับมันก็จะมีความสุขใจได้บ้างที่ได้ใช้จ่ายเงินในกระปุกที่4นะครับคือใช้กับการศึกษาครับเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองเมื่อเรามีมูลค่ากับตัวเราที่มันเพิ่มมากขึ้นครับแน่นอนแหละไปตามความสามารถของเราครับไม่ว่าเราจะไปเรียนแบบโคชชิ่งเป็นกลุ่มหรือว่าไปเรียนแบบโคชที่เป็นไพรเวทนะครับแบบเป็นmentoring อย่างนั้นก็ได้หรือเราจะซื้อคอร์สเรียนมาพัฒนาตัวเองในกรณีนี้ไม่จำเป็นจะต้องแบบไปเรียนตามในระบบการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทนะครับเป็นการเรียนในเรื่องของเรียนถ่ายภาพท่านก็มีมูลค่าเป็นตัวเองแล้วท่านไปรับจ้างถ่ายรูปจังเลยเรื่องเงินใช่ไหมครับไปเรื่องของเรียนเรื่องของดนตรีเรียนการทำอาหารนะครับเรียนการร้องเพลงเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพเรียนเรื่องของความสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ปุ๊บที่5หรือเป็นแอคเคาท์ที่5เนี่ยเป็นในเรื่องของการลงทุนครับ 10% ของรายได้เหมือนเดิมเลยนะครับในกรณีเนี้ยบางครั้งเราควรจะลงทุนในเรื่องของหุ้นบ้านนะครับหรือว่าลงทุนในด้านอสังหาครับอาจจะลงทุนแบบมีบ้านนะครับผ่อนบ้านหลังนึงหรือคอนโดก็ได้หรือลงหุ้นกับเพื่อนก็ได้นะครับทำโครงการพวกนี้เราให้คนเช่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็น passive income ได้เหมือนกันนะครับนอกจากหุ้นแล้วอาจจะเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลนะครับตราสารหนี้หรือพวกหุ้นทองพวกทองคำอะไรเงี้ยก็ลงไปได้พวกนี้สามารถทำให้เกิดเป็นดอกเป็นผลเป็น passive income เราก็ควรจะลงทุนนะครับกระปุกที่6กระปุกสุดท้ายนะครับ account สุดท้ายก็คือในเรื่องของการทำบุญครับตรงนี้เขาบอกว่าประมาณ 5% ทำไมต้องทำบุญนะครับคือมันบอกว่า
ยิ่งให้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งดียิ่งให้ยิ่งได้นะครับได้ความสุขหรือบางทีมันก็รีเทิร์นกลับคืนมามันได้ค่าความกระหนี่ของตัวเรานะครับแล้วก็ได้สร้างความสัมพันธ์ให้ความรู้สึกดีๆนะครับมันเป็นความสุขข้างในนะครับบริจาคทานนะครับไม่ได้ว่าเป็นบ้านพักคนชรานะครับบ้านเด็กกำพร้าหรือบริจาคเงินให้พวกสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนั้นหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องการทำบุญตรงนี้เนี่ยเราข้อดีของมันก็คือลดภาษีในเรื่องลดหย่อนเงินภาษีได้ด้วยในเรื่องของการทำบุญนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการแบ่งเงินเป็น6ส่วนหรือ6กองนะครับถ้าเราเปิดเป็น6บัญชีธนาคารก็ได้ก็แบ่งตามสัดส่วนตรงนี้หรือไม่เปิดก็ได้เป็นบัญชีเดียวแต่ทำเป็นสมุดบัญชีเอาไว้นะครับแล้วก็ทำเป็นแบ่งเป็นส่วนๆอย่างนั้นเอาไว้ก็ได้นะครับครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำให้หลายๆคนที่มีความกังวลในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นนะครับถ้ามีเงินเยอะก็ใช้ได้บ้างนะอย่างที่บอกไป 10% หรือถ้ามีเงินเราไม่มีเงินเก็บไหมทำไมถึงไม่มีเงินเก็บอ๋อเพราะว่าเราต้องมาบริหารการจัดการเงินนี่เองนะครับตรงนี้บอกว่าจะตอบโจทย์กับหลายๆคนได้ผมเองก็ใช้หลักสูตรของซิกจาร์นี่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปีข้างหน้านะครับถ้าใช้อย่างสม่ำเสมอใช้ไปตลอดนะครับเราก็จะเห็นผลลัพธ์และตรงนี้สามารถทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินในอนาคตได้ด้วยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดกดไลค์หรือมีข้อความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยก็มาแชร์ความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างตรงนี้นะครับและใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็มากด subscribe กันเพื่อจะได้ข้อมูลใหม่ๆที่ตัวเจ้าหน้าที่ทำให้นะกับพวกเราทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมกด notification กดกระดิ่งด้วยเวลาที่ทุกครั้งที่ผมทำคลิปมานะครับก็จะมีกระดิ่งเตือนนะครับก็ขอบคุณมากแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีและมีพลังสู้โควิดด้วยกันทุกคนครับผม